วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับวันนี้ครับน้องอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สมาคมนักธุรกิจการค้าสากลหรือ WTA ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับครับคุณผู้ชมครับน้องอาได้รับเกียรตินะฮะจากดร.รัตของเรานะฮะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคม WTA นะฮะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับดร.รัตกันเลยดร.รัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ อยากให้อธิบายเพิ่มเติมของ WTA ของสมาคมตรงนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะดร.รัชชยสุขนะคะนายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล WTA ค่ะครเราคือศูนย์รวบรวมสินค้าไทยเพื่อการส่งออกค่ะครับสินค้าส่งออกเนี่ยไปยังประเทศอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ของเรานะคะสินค้าที่ส่งออกเรามีไปอเมริกานะคะไปยุโรปนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละอ๋อครับจำพวกสินค้าอะไรบ้างครับที่ส่งสินค้าออกที่ขายดีมากตอนนี้ครับค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องแยกเป็นประเทศนะคะครับถ้าที่เมืองจีนเนี่ยค่ะเราก็จะขายผลไม้นะคะประเภททุเรียนค่ะทุเรียนมะม่วงครับคือสินค้าไทยที่เป็นผลไม้ต่างๆเลยค่ะครับครับแล้วก็อย่างเช่นสินค้าที่เป็นพวกข้าวสารพวกอะไรอย่างเงี้ยขายดีไหมขายจะพวกประเทศอะไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราต้องบอกว่าเราได้รับโอกาสนะคะจากต่างประเทศนะคะที่เขามองมาที่ประเทศไทยนะคะคือตอนนี้มีออเดอร์ข้าวสารเลยค่ะข้าวหอมมะลิของเรานี่เองค่ะตอนนี้นะคะคือต้องการมากกว่า1ปีเนี่ยนะคะมากกว่า100ตันค่ะเยอะเลยได้ครับทีนี้อยากให้พี่รัตเนี่ยอธิบายความเป็นมาของ WTA ตรงนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมนิดนึงครับค่ะสำหรับสมาคม WTA ของเรานะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะสมาคมการค้านักธุรกิจสากลก็คือว่าเราเกิดการรวมตัวขึ้นนะคะของเจ้าของธุรกิจที่อยู่เมืองไทยองค์กรของเราเป็นองค์กรการกุศลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเราอยากช่วยผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสนะคะที่จะนำสินค้าไทยเนี่ยไปที่ประเทศต่างๆโดยการรวมตัวของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะที่เขาเคยขายของไปแล้วคือสมมติคนนี้ขายข้าวเขาอาจจะขายข้าวหอมมะลิแต่เขาอาจจะเห็นช่องทางอีกช่องทางนึงเอ้ยลูกค้าคนนี้อยากได้อันนี้อันนู้นอันนั้นครับเพิ่มเติมเราก็รวบรวมคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอยากรีไทร์แล้ว อยากให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่เพราะตอนนี้มีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะแล้ว บางทีสตาร์ทอัพก็ยังไม่เคยนำสินค้าออกไปต่างประเทศแต่สินค้าเนี่ยคือได้รับความยอมรับในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยตรงนี้เราก็อยากจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่ยังไม่เคยนำสินค้าออกไปต่างประเทศได้มีโอกาสนำสินค้าไปต่างประเทศค่ะครับทีนี้สำหรับคนที่มีสินค้าครับต้องการที่จะเอาสินค้าของเขาเนี่ยของตัวเองเนี่ยมาเข้าสู่สมาคม WTA จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับพี่รัตครับค่ะในเบื้องต้นนะคะสินค้าของท่านผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องการนำไปต่างประเทศก็คือสินค้าเนี่ยอย่างเบื้องต้นเลยต้องมีอย.มีมาตรฐานนะคะและอีกอย่างนึงต้องมีกำลังการผลิตด้วยก็คือว่าเวลาจะขายปุ๊บมันซื้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์อย่างน้อยเราต้องผลิตได้1ตู้คอนเทนเนอร์นะคะWTA เนี่ยเปิดมาทำธุรกิจตรงนี้นานกี่ปีแล้วครับคือ WTA เนี่ยจะเรียกว่าธุรกิจไม่ได้เนาะเราเป็นการกุศลเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคือเราหยิบยื่นโอกาสให้กับสมาชิกซึ่งทางผู้บริหารของเราเนี่ย คือมารวมตัวช่วยผู้ประกอบการฟรีๆนะคะค่ะก็คือเราทำมาประมาณ5ปีแล้วนะคะแล้วก็มีสมาชิกอยู่25ประเทศนะคะมีสาขาของ WTA ของเราอยู่25ประเทศก็คือประเทศต่างๆที่สนใจสินค้าไทยเนี่ยก็จะมีตัวแทนอยู่ที่นู่นเขาก็จะดูว่าเอ้ยที่ประเทศเขาต้องการสินค้าไทยตัวไหนบ้างนะคะได้ครับ